มีเปล่ามีไหมอุ้ยตัวเบลเลอร์เลยครับนี่อุ้ยมีเห็นแล้วอุ้ยอุ้ยตายโดนกินเรียบร้อยลุ้นกันหน่อยอุ้ยมีอุ้ยอุ้ยโอ้ยพอใบตองเริ่มไหม้แล้วก็จะเปลี่ยนใบตองใหม่นะครับก็มาครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกู้รอบใหญ่กับตาอีสายเนี่ยรอบดักปลาครับผมมีปะมีกะลอนนะ ยังนิ่งนะรอบยังไม่มีการเคลื่อนไหวครับทุกคน มีตึกบ้างไหมไตมีเลยมีปะมีไหมอุ้ยอุ้ยปูปูตัวเบลอเลยอุ้ยแต่ว่ามีกุ้งตวงกินกล้ามกินเออกินเหมือนอุ้ยอุ้ยตายไปแล้วกุ้งตายอู้แต่ปลาบูนี่หืมไซนี้นี่โลกฝาต้องมีครับนี่โอ้โหแม่แต่เสียดายกุ้งครับกุ้งเข้าเนี่ยตายตวงแต่ว่ามันไปอยู่ตรงฝั่งไตตัวเบลอเลยครับนี่หลงอยู่ข้างหน้าครับหมกกับใบไม้อะปึ๊บแม่กัดกุ้งกล้ามแล้วแบบนี้นี่เอาปาบก็ให้ครับเล็กตวงตายหายเนาะตายจนสุกแดงเลยครับเดี๋ยวเราล้างขยะล้างรอบออกใหม่แล้วเดี๋ยวเราไปหาจุดดักใหม่ครับนี่แต่ที่สำคัญนี่มาดูทุกคนโอ้โหอ้วนเป็นลูกหมูเลยครับนี่ปลาบูธรรมชาตินะปลาบูใหญ่ครับตัวนี้นี่เด็ดมากนะเป็นปลาเนื้อดีราคาแพงนะครับผมทางบ้านช่างนาเดชเนี่ยถ้าไซส์ 7-8 ขีดขึ้นไปเนี่ยมีคนรับซื้อโลละ200นะครับแต่ว่าถ้าขายเป็นร้านอาหารตัวนี้นี่น่าจะมาทำออกมาแล้วเผลอๆมี600มีเป็นพันนะบางทีร้านใหญ่ๆภัตตาคารใหญ่ๆครับเป็นปลาบู่ที่ทางคนจีนมาเลเวียดนามเนี่ยชอบกินมากๆทุกคนแต่บ้านเรานิยมกินน้อยครับนี่โอ้แม่เอ้ยโดนตัวขนาดนี้ไปชื่นใจเลยครับผมทางต้นทางเนี่ยได้โลละ200นะ250เต็มที่ครับปลาใหญ่ๆแบบนี้เนาะแม่แล้วก็ไตมีเพื่อนช่วยอ่ะมีพวกมาช่วยดักรอบเหรอ เดี๋ยวเราจะเอาลูกนี้ครับย้ายจุดกันก็ตอนนี้มีฝูงน้องลิงเขามาสังเกตการนะว่าใครมาทำอะไรตรงนี้นี่นู่นตัวนั้นตัวเล็กตัวน้อยเดียว นี่โผล่หน้ามานี่ครับนี่ดูนะเนี่ยลิงน้อย ไต่ดักตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวลิงมันจำได้แล้วมันมาขโมยกูเนี่ย นี่ตัวจ่าฝูงนั่งใหญ่อยู่ตรงนั้นนะครับน่ะมาเออนู่นดูตัวจ่าฝูงเลยนู่นเนาะดูใหญ่เบลอเลยครับโอ้หนึ่งตัวน้อยขึ้นไปนู่นละโอเคก็เรามาตกปลาแล้วก็เจอตลอดนะครับฝูงน้องลิงนี่มันก็ไม่กลัวคนแล้วครับอยู่ในธรรมชาตินี่ลิงแสมนะแบบนี้อ่ะโอเคครับลูกแรกได้แล้วเดี๋ยวเราไปกู้ลูกต่อไปกันก่อนจะย้ายไปดูรอบต่อไปนี่สังเกตดูทุกคนข้างนอกนู่นเป็นทะเลแล้วนะครับทะเลท้องอ่าวจังหวัดตราดครับนู่นแล้วเรามาได้ปลาบู่ตรงปากคลองเลยนี่แหมปลาบู่น้ำจืดนะครับอยู่จะออกทะเลแล้วนี่อีกหน่อยน่าจะไปอยู่ในทะเลในแถวกลางทะเลหินกองกำหอยแล้วนะปลาบู่นี่มาไกลมากครับผมจุดนี้เขาเรียกว่าจุดหมานนะหมานไม่หมานคลิปนี้มาลุ้นกัน
หมานหรือไม่หมานน้ำลึกครับตรงนี้นี่ท่วมหัวตรงจุดที่ไตลงอ่ะเดี๋ยวไอ้ชะอึ๊บติดป่ะมีไหมอุ้ยมีเห็นแล้วอุ้ยอุ้ยโอ้โหด้วยเก๋าด้วยกุ้งด้วยโอ้โหดูครับโอ้โหเก๋าใจแล้วก็กุ้งเนาะเด็ดครับลูกนี้นี่ครับผมปลาเก๋าใหญ่ปลาดุกฝั่งนี้แล้วก็ปลาบูครับแล้วก็มีกุ้งใหญ่ตัวนึงนี่ปลาดุก2ตัวแม่รอบนี้หมานครับทุกคนจุดหมานใช้ได้ครับผมนี่โอ้โหเด็ดครับผม2ลูกผ่านไปแล้วนะครับทุกคนแม่ดูครับโดนแบบนี้แล้วต้องบอกมันกันแล้วครับวันนี้นี่ดูเก๋าใหญ่ครับนี่อันนี้คือปลาบูเขาเรียกว่าปลาเก๋าน้ำจืดนะครับฉายาแต่ตัวนี้นี่ปลาเก๋าของจริงนะแม่เก๋าของจริงก็ฉายาปลาเก๋าน้ำจืดนี่คู่กันเลยครับใหญ่เหมือนกันนี่แล้วก็มีกุ้งมีปลาดุกเนาะอ่ะเราเหลือรอบกันอีกหนึ่งลูกครับเดี๋ยวไปดูกันต่อมาอีกหนึ่งลูกครับมีกึกไม่ไตนิ่งอีกแล้วกึกเป็นที่อะไรนี่เอาลุ้นครับลุ้นอุ้ยแม่กุ้งกระโดดมาแล้วลุ้นกันหน่อยอุ้ยมีอุ้ยอุ้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยดูเข้าตาด้วยอุ้ยปูเข้าครับโอ้โหอุ้ยลูกนี้สนั่นเลยทุกคนนะโอ้ยปลาบู่ได้อีกแล้วครับโอ้ดูนู่นน่ะเนาะมาตกอีกแล้วปูใหญ่ด้วยเนี่ยโดนปลากินเรียบร้อยครับนี่ปูดำใหญ่เข้าครับตายโดนกินเรียบร้อยขึ้นไปครับแล้วดูนี่แหมวันนี้สุดหมานครับละลานตะการตาทุกคนโอ้ปลาดุกไม่น้อยครับนี่แล้วก็ชุดนี้ครับโอ้แหมใหญ่ๆครับเด็ดเลือกเกินนี่ทุกคนสรุปคลิปกันเลยเนาะนี่ได้ทั้งดุกได้ทั้งบูได้ทั้งเก๋าได้ทั้งกุ้งครับก็เดี๋ยวผมจะแบ่งวัตถุดิบพวกนี้เอาไปทำเมนูอะไรเนี่ยเดี๋ยวตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราครับผมก็ตัดมาในช่วงครัวพื้นบ้านของเรานะครับหลายๆคอมเมนต์แนะนำบอกว่าอยากดูเมนูกุ้งแม่น้ำนะครับวันนี้เรากู้รอบได้กัน2ตัวใหญ่ๆนี่จัดแล้วครับเป็นเมนูกุ้งแม่น้ำย่างเตาถ่านแล้วกันครับผมทำกุ้งแบะแบบนี้นะครับแล้วในหัวมีมันเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆย่างไฟอ่อนให้มันค่อยๆสุกครับสูตรคุณยายเฉยเขาต้องเอาไปตองปิดนะครับเพื่อเป็นการอบไว้ช่วยมันให้ไฟระอุอยู่ข้างในครับพอใบตองเริ่มไหม้แล้วก็จะเปลี่ยนใบตองใหม่นะครับแต่ลองดูกันหน่อยนี่โอ้โหมันเดือดผุดๆเลยทุกคนแม่เด็ดเลือกเกินครับกุ้งย่างแบบนี้นี่ขั้นตอนนี้เนี่ยเราเอาปลายช้อนเนี่ยตีมันมาหน่อยนะเพื่อให้มันสุกทั่วๆดีๆครับนี่ทั้ง2ตัวเลยแบบนี้จากนั้นก็อบไปอีกครับอีกสักแป๊บหนึ่งได้แบบนี้กุ้งแม่น้ำย่างของเราก็สุกแล้วนะครับพร้อมเสิร์ฟกับน้ำจิ้มนี่แหม2ตัวสวยๆครับผม
ถ้ากินตามร้านอาหารก็น่าจะหลายบาทนะทุกคนแต่ว่าช่างระเด็ดทางนี้พอหากินได้ครับไม่ต้องซื้อมาทุกคนมาลองชิมกันครับอ่ะแล้วนักชิมของเรามาแล้วครับวันนี้เอาเลยโคเอาเลยเชียร์เนี่ยเขาเป็นลูกสาวคนสวยของน้าโอมนะมากินกุ้งเป็นข้าวเที่ยงกับโคนันครับนี่แบ่งคนละตัวพี่กับน้องเอาเลยใหญ่ๆเต็งๆเลยเนี่ยโอ้โหดูโคนันจิ้มโอ้เต็มปากดังซวบซาบครับโอ้โหเต็มคำเลยอ่ะเป็นไงเชียร์ใช้ได้ไหมกุ้งสดๆแบบนี้เราหามาเองนี่กินเต็มปากเต็มคำเนาะเนื้อเด้งไหมโคนันเยี่ยมไหมแล้วกุ้งใหญ่ๆเนี่ยกล้ามเนี่ยเนื้อทั้งนั้นเอาเลยครับจัดกันเต็มเลยพี่น้องโอ้ดูมาทุกคนมากินข้าวกับตัวเล็กกันนะครับเด็ดเนาะก็คลิปนี้จบแล้วนะก็วันนี้เอากุ้งมาย่างให้ชิมกันนะเชียร์ชอบทำยังไงกดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับพร้อมกันสวัสดีครับบ๊ายบายด้วยนี่